น้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรฝากถึงคนแซะน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรอยู่ๆเหมือนไฟดับมานั่งดูคลิปถึงรู้แจงอย่าดราม่าปมไม่รับไหว้ฝากถึงคนแซะหลังราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยแท้น็อกไปแบบสุดช็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีผู้ท้าชิงชาวอังกฤษเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทในการชกศึกวันไฟท์ไนท์ 9ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่22เมษายน2566ที่ผ่านมาต่อมาน้องโอให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังความพ่ายแพ้โดยระบุว่าตอนนี้ร่างกายไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนมีเคืองตรงคางบ้างส่วนสภาพจิตใจโอเคแล้วไม่ได้เครียดเพราะได้อยู่กับครอบครัวและมีแฟนมวยมาให้กำลังใจซึ่งเมื่อวานตอนโดนจำไม่ได้ว่าโดนอะไรพอมานั่งดูคลิปจึงรู้ว่าโดนหมัดเหวี่ยงขวาเข้าเต็มคางสุดลงไปตอนโดนเหมือนไฟดับมืดวูบไปเลยจากนั้นตัวก็ดีดขึ้นมามองเห็นแค่กรรมการกำลังนับและบอกให้ยกมือขึ้นพร้อมกับบอกให้เดินเข้ามาจากนั้นเห็นคู่ชกเข้ามาและก็จำอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากนับแรกจำอะไรไม่ได้แล้วร่างกายทำไปโดนสัญชาตญาณสิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนศาสตร์อาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยน้องโอเผยว่าส่วนที่คิดว่าผิดพลาดไม่ได้ 100% แต่ต้องให้เครดิตเขาด้วยที่ฝึกฝนจะเก่งซึ่งการชกก็พลาดโดนกันได้บังเอิญเมื่อวานโดนก่อนส่วนแฟนมวยที่เข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบคุณมากเป็นแรงผลักดันให้สู้ต่อส่วนคนที่มาแซะถ้ามีความสุขก็ว่าไปเลยไม่ได้เอามาใส่ใจอยู่แล้วน้องโอยังแจงประเด็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์ไม่รับไหว้นักชกคู่ต่อสู้ว่าส่วนที่ไม่ได้รับไหว้โจนาธานจริงๆแล้วตอนนั้นไม่เห็นใครเลยยังเบลอยังงงอยู่สติยังไม่กลับมาขออย่าดราม่าเพราะไม่โดนไม่รู้ตอนนั้นสมองเบลอหมดขอยินดีกับโจนาธานด้วยที่ได้แชมป์ส่วนเป้าหมายต่อไปจะพยายามเอาแชมป์กลับคืนมาให้ได้เพื่อแฟนมวยที่ยังศรัทธาในตัวเราเทนนิสยันไม่ประมาทลั่นเตะขาดแน่หลายชาติยกหูถามขอเลี้ยงไม่สู้ด้วยเมื่อวันที่24เมษายนที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมติดตามบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดชุดลุยศึกซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลกล่าวว่าตอนนี้ทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทั้งประเภทต่อสู้และภูมิเซพร้อมไปสู้ศึกซีเกมเรียบร้อยแล้วจากนี้ประเด็นที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นเมื่อไปถึงที่กัมพูชาแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมามีข่าวที่น่าเป็นห่วงออกมามากมายทั้งสถานที่พักสนามแข่งขันและอื่นๆเราจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการย้ายให้นักกีฬาและทีมงานทั้งหมดไปพักโรงแรมที่ทางสถานทูตช่วยหาให้พร้อมกับติดต่อร้านอาหารไทยผูกปิ่นโตไปแล้วเรียบร้อยทำให้ตอนนี้ก็ครบหมดแล้วหมดความกังวลในเรื่องที่พักและอาหารเราใช้งบประมาณไปราว 1.5-2 ล้านบาทแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาได้พุ่งสมาธิไปกับการล่าเหรียญทองอย่างเต็มที่บิ๊กเอเผยว่าในซีเกมครั้งที่เราประเภทต่อสู้เราส่งได้10รุ่นจากทั้งหมด16รุ่นที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเราตั้งเป้าคว้าให้ได้5เหรียญทองแต่ก็หวังว่าจะทำได้มากกว่านี้เช่นกันเพ ราะนักกีฬาของเรานั้นแข็งแกร่งจริงๆส่วนประเภทภูมิเซเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาแข่งขันแล้วผู้ตัดสินจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนจึงหวังไว้เพียง1 เหรียญทองไว้ก่อนที่ผ่านมามีหลายชาติโทรเข้ามาถามว่าเทนนิสลงแข่งขันSEA Gamesหรือไม่ลงรุ่นอะไรเชื่อว่าที่สอบถามเข้ามาเพราะต้องการจะเลี่ยงแต่ทั้งนี้เราจะไม่ประมาทย้ำเตือนให้นักกีฬาเตะให้ขาดอยู่แล้วบิ๊กเอเผยถึงประเด็นที่น้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าจะอำลาทีมชาติหลังจากจบโอลิมปิกเกม 2024 ด้วยว่าคงต้องเป็นเรื่องของนักกีฬาเพราะการที่จะไปเล่นในระดับโอลิมปิกเกมต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงหากไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็คงไม่ไปบังคับอย่างไรก็ตามหลังจากจบโอลิมปิกเกม 2024 จะมีSEA Gamesที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี 2025 ไม่แน่ว่าถึงเวลานั้นเทนนิสอาจจะต่ออีกปีก็ได้ด้านโค้ชเชนายชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นSEA Gamesครั้งที่ 11 ของตัวเองนับเป็นรายการที่พิเศษจริงๆโดยเฉพาะผู้ตัดสินค่อนข้างเป็นห่วงเจ้าภาพเพราะตั้งเป้าไว้ถึง 3-4 เหรียญทองเลยแต่การตัดสินพอมีกรอบไฟฟ้าก็ดีขึ้นกว่าก่อนเป็นห่วงคือการตัดคะแนนจากกรรมการกลางแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีการเตือนนักกีฬาตลอดต้องเล่นให้ขาดจะเล่นแบบ 50-50 ไม่ได้ต้อง 80-20 ไปเลยโค้ชเชกล่าวอีกว่าสำหรับนักกีฬาชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดต้องใช้ชุดใหญ่เพราะเป็นรายการสำคัญนักกีฬาในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาขึ้นซึ่งจากชุดนี้มี 80% ที่จะไปชิงแชมป์โลกต่อต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บให้ดีแต่คิดว่ารายการSEA Gamesไม่ได้หนักมากส่วนเป้าหมายนั้นคิดว่าภูมิเซ่น่าจะมี1 ทองส่วนต่อสู้อยากได้มากกว่าคราวก่อนที่ได้5 ทองส่วนเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักกีฬาดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมกล่าวว่าสภาพร่างกายตอนนี้พร้อมเต็มร้อยสำหรับการแข่งขันที่รออยู่ทุกรายการคิดว่าหลังจากโอลิมปิกเกมปีหน้าก็จะไปรักษาตัวอย่างจริงจังตอนนี้ประคองตัวไม่ให้บาดเจ็บเพิ่มเติมเพราะหลังจากนี้มีรายการที่สำคัญทั้งSEA Gamesชิงแชมป์โลกและWorld Grand Prixสนามแรกด้วยไม่อยากจะพลาดการแข่งขันแม้แต่สนามเดียวซึ่งSEA Gamesครั้งนี้เป็นครั้งที่5นับเป็นรายการที่ช่วยสร้างประสบการณ์อย่างดีจะไม่ประมาทใครทั้งสิ้นเรื่องกรรมการเคยมีประสบการณ์แล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่กังวลแต่อย่างใดจะเตะให้คะแนนขาดเข้าไว้เพื่อลดความผิดพลาดด้วยการลงครั้งนี้เพราะเป็นแผนของทางสมาคมเพราะยังไม่มีนักกีฬาในรุ่น 49 กิโลกรัมขึ้นมาทดแทนจึงต้องทำหน้าที่ในครั้งนี้ไปก่อนแต่ไม่ว่าเป็นรายการใดก็จะทำให้เต็มที่อยู่แล้วเทนนิสกล่าวปิดท้ายสำหรับนักกีฬาเทควันโดทั้ง21 คนประกอบด้วยประเภทต่อสู้10 คนจุลานันท์ขันติกุลานนท์รุ่น46กิโลกรัมหญิงพานิพักวงศ์พัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงพันนภาหานสุจินรุ่น57กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันทร์รุ่น62กิโลกรัมหญิงรณรงค์เสวกวิหารีรุ่น54กิโลกรัมชายธนกฤษยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายณภัทรศรีติมงคลรุ่น63กิโลกรัมชายชนโชรุ่น68กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น74กิโลกรัมชายส่วนประเภทภูมิเซ่11 คนประกอบด้วยอรณวีศรีสหกิจภูมิเซ่ทีมหญิงรัชตาวันตะเพียนทองภูมิเซ่ทีมหญิงพิชามนลิ้มไพบูลย์ภูมิเซ่ทีมหญิงศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ภูมิเซ่ทีมชายวรพลเสี่ยงหลิวภูมิเซ่ทีมชายณัฐชัยสุธาภูมิเซ่ทีมชายทันศินีมุขดาฟรีสไตล์ทีมผสม สสิภาชูผลฟรีสไตล์ทีมผสมฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงจิรพงษ์เขตหลักฟรีสไตล์ทีมผสมฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงชุติพลปันซุลฟรีสไตล์ทีมผสมณัฐภัทรแก้วกันฟรีสไตล์ทีมผสมโดยมีนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนายชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้ร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออกับรอทอหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำเป็นผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้คิมจินซูเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประเภทภูมิเซ่และณภัทรสอนเผ่าวงศาเป็นผู้ฝึกสอนประเภทภูมิเซ่